สวัสดีพื่อเจริคกน,นะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในท่าเทท,ที่คุณสามารถใช้เทศแบบนี้ได้เลยนะครับพอเข้าปุ๊บเนี่ยราคานะครับมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้าสนใจอยากรู้ว่าต้องเท,ทย,ยังไงต้องดูยังไงแนะนำไฟังคลิปนี้จบผมบอกได้เลยว่าคุ้มทุกวินาทีที่มาดูแน่นอนนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเครห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยนะเเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่วกับ forex ต่างๆนานานนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในเรื่องของการเทรดเทดนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นท นะครับแล้วผมก็จะมาเฉลยให้ฟังในคลิปนี้แหละว่ามันต้องสังเกตอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับแพทเทิร์นนี้ใช้ได้ทั้งในส่วนของทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงใช้ได้2ฝั่งเลยนะครับแต่ที่ใช้ไม่ได้คือในช่วงของตอนที่ราคาเนี่ยมันไซเวนะครับอาจจะใช้ได้บ้างแต่ว่ามันเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นตอนที่ราคาเนี่ยวิ่งเป็นเทรนเทรนขึ้นหรือเทนลงมากกว่า ซึ่งมาเท่านั้นเนี่ยเมื่อคือในเรื่องของการที่ราคานะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนเลยนะครับคือจะเห็นว่าเอาง่ายเลยนะโซนนี้จะเป็นโซนที่ราคาเนี่ยจะมีการทิ้งไส้ไว้หลายรอบห2 3 4อก่อนที่มันจะมีการพุ่งขึ้นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมขอเรียกท่านี้ว่านะครับก็คือเหมือนเครื่องบินจะออกจากรันเวย์ก่อนที่ราคาจะวิ่งนะครับเตรียมตัวที่จะพุ่ง อะไรประมาณนี้ชื่อท่าว่า take off นะครับวิธีการสังเกตนะครับเอาเบสิกพื้นฐานมันก่อนเลยนะในเรื่องของสิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือโซนนะโปรตีวเนี่ยการที่ราคานะครับมันจะวิ่งมันจะวิ่งจากโซนหนึ่งไปยังอีกโซนหนึ่งถูกไหมก็คือจากแนวรับถึงแนวต้านไม่ก็แนวต้านถึงแนวรับนะครับทีนี้ถามว่าแล้วบางทีเนี่ยทำไมราคามันถึงเป็นอย่างนี้วิ่งมาเจอแนวรับแล้วมันทะลุไปนะครับแล้วทำไมบางทีราคามาเป็นแนวรับแล้วดีดขึ้นอะไรอย่างนี้นะค,คำตอบคือว่า มันอยู่ที่ว่าโซนโซนนั้นเนี่ยมีการเล่นมากน้อยเพียงใดหมายความว่าอะไรครับมันมีการแตะกี่รอบนะครับถ้ามันแตะหลายรอบแล้วมันทะลุไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะลงแล้วลงได้ยาวถ้ามันแตะหลายรอบแล้วมันทะลุไม่ได้ก็หมายความว่าอะไรครับมันก็ลงไม่ได้มันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นได้มันจะฟังดูง่ายถ้าเราเข้าใจนะครับแค่นเลยคือราคามีแค่ขึ้นกับลงถ้ามันไปโซนเดิมซ้ำๆหลายรอบ แล้วมันทะลุมาได้มันจะลงยาวถ้าไปโซนเดิมสําหลายรอบแล้วมันทะลุไม่ได้มันจะขึ้นยาวซึ่งถามว่ามันเหมือนกับจุดตรงนี้ไหมเหมือนการขออนุญาตเคลียร์กราฟนี่จะเห็นว่าจุดตรงนี้นะครับถ้าผมตนะีรับเข้ามาเนาะก็จะเห็นว่าอะไรครับเราไปดูทางเฟรม15าทีแล้วกันนี่คือโซนที่ราคานะครับมาแตกกี่รอบ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าหลายรอบสุดท้ายแล้วมันเป็นไงครับ มันลงไม่ได้ก็มีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นนะครับแต่นั่นคือการอธิบายเชิงพื้นฐานนะครับพิธีการสังเกตก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับราคาเนี่ยสังเกตนะมันจะมีการทิ้งส้ยยาวๆไว้แบบนี้นะครับนี่คือการแตะครั้งที่1เฮ้ยฉันไม่ลงครั้งที่2เฮ้ยไม่ลง3ไม่ลง4ไม่ลงเมื่อมันแตะหลายๆรอบนะครับแล้วมันมีการทะลุโซนพื้นที่ไปได้มันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นได้ ถ้าสังเกตดูก็เหมือนราคามาันเซเป็นสั้นแต่ว่าอยากให้มองเป็นเทรนมากกว่านี่คือหนึ่งตัวอย่างในโซนของฝั่งขาขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับเราย้อนการาฟกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสังเกตดูไหมมันจะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับราคาทิ้งไส้ไว้ถูกไหมแต่แต่แต่พอทะลุไสคนนี้ไปได้เป็นไงครับสิ่งที่มันทําคือมันวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้ เราย้อนการาฟกลับมาดูนะครับนี่คือวันที่2มกราคมนะครับท่าเฟรม30มบนาทีนะเป็นคู่เงิน GJ ถามว่ามันเหมือนกันไหมเราย้อนกลับมาดูนะครับเป็นไงครับแตะโซนเดิมเลยเราเราจะไม่สนใจซ้ายมือนะเราดูแค่ปัจจุบันพอเพราะว่ามันคือการที่ราคาจะพุ่งนะครับเมื่อราคามันพุ่งอะ่ะมันจะไม่สนใจโซนซ้ายหรือโซนขวาสนใจแค่ว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวเห็นไหมครับแตะ แต่สิ่งท like ี่มันทาคืออะไรครับเมื่อมันทะลุไซ้พวกนี Selbst ้ไปได้นะก่อนหน้าเนี่ยสิ Jonas ่งที่มันทาคือมันจะขึ้นแบบนี้แล้วพุ่งแรงด้วยนะครับถ้าเราจะเข้าเทรดเราก็สามารถทําอะไรครับตั้งบายซ็อบไว้เหนือไซ้พวกนี้ได้แล้วก็ต็อปลอสเนี่ยต่ำกว่าไซ้แท่งนี้แท่งปัจจุบันแล้วก็ทีพี่ต่อนประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างกราฟก่อนก่อนหน้าถามว่าคล้ายคึงกันไหมคล้ายคึงกันเห็นไหมแตะแตะแตะแล้วพอทะลุโซนพวกนี้ไปได้ขึ้นต่อนะครับแตะแตะแตะทะลุโซนได้ขึ้นต่อขึ้นต่อ แต่แตแตทะลุไส้พวนนี้ไปได้ขึ้นต่อนะครับนี่คือ3ตัวอย่างเกิดขึ้นบ่อยมากแต่หลายคนไม่สังเกตนะครับนี่คือคร่าวๆในฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าฝั่งขาลงมันก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันนะครับก็คือหน้าตาม,มันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูนะมันก็จะวิ่งลงทิ้งไส้ถูกไหมแล้วก็ลงอีกทิ้งไส้นะครับลงอีกปุ๊บทิ้งไส้แล้วมันก็จะลงย,วยาวๆแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าเซลสต็อปตรงนี้ได้จุดนี้เลย น,นี่คือสิ่งสามารถทำได้ราคาเขาจะวิ่งลงได้ก็จะเหมือนกับตรงนี้เห็นไหมแตะแตะแตะพอทูไส่พอนีแไปไ๊บปุ๊บขึ้นยาวนี่มีมูฟข่าวด้วยแต่ว่านั่นแหละครับโครงสร้างราคามันก็เหมือนกันนะครับเนาะคลิปนี้ประมาณนี้สั้นๆง่ายๆเดี๋ยวผมมาทําให้ลึกกว่านี้ให้เป็นแบบเหมือนสอนจริงๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญ,ญาตไปทาสไลด์นิดหนึ่งเนาะอันนี้แค่มาสอนให้ก่อนเผื่อบางคนเนี่ยอยากไปเทรดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดประจำนะครับต้องเข้าใจว่าแพทเทิร์นเนี่ยบางทีช่วงไหนมันเกิด ลงมาแตะแตะแตะนะครับทิ้งไส้ยาวๆไว้ทะลุตรงนี้ได้ขึ้นยาวๆนะครับพิธีการถามว่าเฮ้ยสังเกตได้งไงว่ามันจะขึ้นจุดในจังหวะไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นประมาณแท่งที่2แท่งที่3ส่วนใหญ่จะเป็นแท่งที่3มากกว่าอย่างตรงนี้ก็ได้สังเกตดูนะครับจะเป็นแท่งที่3ประมาณนี้เนาะหนึแล้วก็3ขึ้น1 2 3ขึ้นประมาณนี้คลิปนี้ผมฝากไว้สั้นๆถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์การสอนแบบนี้กาเปล่าง่ายๆเน้นแพทเทิร์นเน้นจํารูปแบบราคาเ<ะ>น้นการอ่านโครงสร้างราคาพื้นฐานนะครับผมมีคอร์สเรียนที 11เป็นมกราคมนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงถ้าสนใจอยากเข้าเรียนสามารถฟังต่อให้จบได้เลยครับ บอกเลยนะใครที่กําลังรอคลิปนี้อยู่นะครับคุณโชคดีมากที่ได้มาเจอกันเพราะผมเนี่ยมาเปิดคอร์สเรียนเล็กรุ่นที่6แล้วน,นั่นะครับรุ่นที่แล้วเป็นรุ่นที่5นะเมื่อปีที่แล้วผมบอกว่าใช้เวลารอเป็นเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ครบเดือนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเปิดรุ่นที่6นะครับใครที่กําลังรอคอร์สเล็กอยู่เนาะราคาแปดร้อยเกบาทนะครับโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับเนาะทั้งหมดเลยว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่ผมเนี่ยทำนานๆทีนะครับเดือนหนึ่งอาจจะมีครั้งหนึ่งสอ้ง ให้เต็มที่ถึงแม้ราคาคอสมันจะถูกมากแต่ว่าราคาเท่านี้ผมใส่เต็มที่จริงๆนะครับเนื้อหาจัดเต็มอิ่มคุ้มเหมาะกับมือใหม่และมือกลางแน่นอนนะครับถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมไปดูรีวิวกันอิ่มไหมกับ999บาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลก็เลยก็คิดว่าบาทต่วหัวแน่นๆล้วจุกๆเลยวสดๆดขาขอภาคต่อเลยจุกๆเอาแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะ หลังจากเรียนแล้วรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับคุ้มจอบก <c oughs> ็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่ต์แล้ก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณทคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาส นะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุ่นเก่าเนาะซึ่งก็บอกได้เลยว่านั่นคือรีวิวจริงๆนักเรียนจริงไม่ใช่หน้ามานะครับจรินจริงก็จะเห็นว่านี่คือรุ่นทั้งหมด5รุ่นที่ผมสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีนักเรียนหลายร้อยคนมากและทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีสอนง่ายสอน,สอน,อนใจนะครับบางคนบอกเฮ้ยค้ดราคาคดแค่แปดร้อ้าสิบเก้าบาทกินบุฟเฟ่หมื้อนึ่งหมดแล้วมาเียอะคดได้กินบุฟเฟ่หลายมื้อมากกว นะั่นวะซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่เจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในคอร์สที่ได้ว่าถูกที่สุดในตลาดและสอนดีที่สุดในตลาดแล้วคุ้มที่สุดว่าง่ายคุ้มเงินที่สุดนะครับผมกล้าพูดคํานี้เลยเพราะผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนผมพูดนะผมไม่กล้าพูดเองหรอกรายละเอียดคอร์สนะครับคอร์สเล็กแต่เนื้อหาจัดหนักเนาะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับและอยากหาวิธีการเทรดรวมไปถึงคนที่มีทุนไม่สูงมากคือผมเนี่ยมีคอร์สหลักพันให้ด้วยแต่ว่าบางคนก็ถามไม่คร้รมีคอร์สเล็กกว่านี้ไหมแบบว่าพอจับต้นจนไปลายได้เดี๋ยวพี่เรียนคอร์สได้ก,ก่อนแล้วเก็บเงินได้กําไรค่อยไปลงคอร์สใหญ่เพิ่มผมก็คิดว่าเออ นั้นก็ได้นะครับมีคอร์สเล็กให้ราคานี้ซึ่งบอกได้เลยว่าราคาแปดกสิบาบาทถามว่ามันเยอะไหมคือผมไม่ได้ดูถูกเงินนะมันเยอะสำหรบับบางท่านมันท่านก็บอกมันน้อยนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะท้ายสุดมันก็คือราคาที่จับต้องได้นาะอไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยผมจัดหนักแน่นอนไปดูรีวิวเมื่อต้นคลิปได้นะครับเรียนจบปุ๊บสามารถฝึกเข้าเทรดสีด่รูปแบบเริ่มต้นทำกำไรได้นั่นเองนะครับนาอบ,นะบอกได้เลยว่าคุ้มคุ้มจุกๆนะครับ วันที่เริ่มเรียนนะครับคือวันอาทิตย์ที่2 1มกราคมเนาะเวลา1ทุ่มตรงนะครับโดยการสอนเนี่ยผมจะสอนเป็นวันเดียวจบนะในรเวลาดูประมาณ3-4ชั่วโมงนะเป็นการสอนออนไลน์เนาะไม่ใช่สอนแบบเจอตัวนะออนไลน์นะครับผ่านโปรแกรม Zoom ถ้าเกิดไม่รู้จักใช้ไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีให้มปนสอนให้วิธีการใช้เบื้องตอน้นวิธีการเข้าเรียนให้นะเป็นการสอนวันเดียวจบต้อนงะบ,บอกเลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอนการันตีจากเสียนักเรียนเกือบพันคน สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียนนะผมคือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียงขั้นพื้นฐานเนาะที่จะทำให้เข้าใจตลาดมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยอาศัยการโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดคือบางที่เนี่ยเขาสอนเราดูโครงสร้างราคาแหละแต่ว่าเราสงสัยไหมเฮ้ยทำไมบางทีมันไม่เป็นตามที่เขาสอนนะมันมีการวิ่งลงแทนแล้วมันค่อยขึ้นอะไรอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยมีสอนให้หมดเลยฉบับละเอียดพื้นฐานเข้าใจได้ง่ายและการเข้าเทรดเบื้องต้นนะครับจะเป็นการสอนสดแบบซูมเนาะผ่านโปรแกรมซูม ออนไลน์นะมีการบันทึกคลิปให้ดูย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับหมายความว่าอะไรครับสมมติว่าเราไม่ว่างเรียนมาที่ยี่สิบบกาคมน้องไม่เป็นไรน,นะครับสมัครไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนย้อนหลังเอาก็ได้เพราะผมรู้อย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถเรียนรั้นเดียวเข้าใจได้หรอกนะครับต้องมีการอลิปใหไปดูซ้ําได้บางที่ไม่มีนะบางที่บอกเฮ้ยเรียนรอบเดียวจบเลยไม่มีอย่างนั้นนะครับผมสอนให้แบบง่ายๆชิวๆอยู่แล้วแฟร์ๆอยู่แล้ว เนื้อหาในคอร์สเรียนนะครับจุดเริ่มต้นเทรดด้วกราฟเปล่าได้คือชื่อคอร์ส The Journey Begins นะครับก็คืออธิบายความสำคัญของแท่งเทียนนะครับแล้วก็อนาเทีของแท่งเทียนก็เหมือนกับการที่เป็นคุณหมอแล้วกันนะเวลาเรียนคุณหมอก็ต้องรู้ว่าข้อต่องข้อต่อตรงนี้เป็นยังไงนะครับดูว่าเออมันทํางานยังไงบ้างเนาะกระดูกกระดูจุดไหนชื่ออะไรอะไรต่างๆนานาครับแท่งเทียนก็เหมือนกันครับการเทรดฟอร์เรกต้องเข้าใจว่าเออแต่ละจุดเนี่ยมันบอกอะไรเราถ้าเราเข้าใจมันสื่อสารมันได้เราก็สามารถเทรดมันได้นั่นเองนะครับดูโครง้างบบว่ลแยๆ ถ้าเราสังเกตมันได้เทนคือเพื่อนรักถ้าเราเข้าใจมันก็เทรดได้บางคนเฮ้ยมันคือเทนขึ้นทำไมอยู่ดีมันลงแล้วมันกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะสอนให้หมดเลยว่าดูยังไงฉบับเข้าใจแน่นอนนะครับการดูเทนตลาดที่ถูกต้องต้องดูยังไงสอนอันนี้ก็จะไปทิศทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับเนาะดูว่าโครงสร้างเปลี่ยนตรงไหนก็3ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องลิงก์กันหมดเลย3ข้อนี้นะครับ เทนในแท่งเทียนคือ,อไรหลายหลายคนไม่เคยได้ยินเนาะเทนแท่งเทียนก็คือมัน,นคล้ายกับตลาดนั่นแหละนะครับในตลาดฟอเร็กมันมีเทนตลาดถูกไหมเทนภาพรวมแล้วก็เทนแท่งเทียงเล็กเล็กน้อยตรงนี้ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ถ้าสังเกตได้ก็สามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็จะมีสอนให้กำหนด็อปลอสยังไงให้ถูกต้องไม่เหมือนกับ95%ตลาดคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่สมมติกาฟวิงขึ้นเราเซลนะครับราคาทำไรครับเกี่ยว Stop ็อปลอสก่อนแล้วมันค่อยลงนะครับวิธีการแก้คือ,อไรเดี๋ยวในคอร์สเนี้ยเรามีสอนทำยังไ,ไงให นะครับแล้วก็หัวใจหลักการเทรดชนะคืออะไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้บอกได้เลยว่าเทตดได้แน่นอนนะครับนะแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับคือวิธีการเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบเพื่อที่เราสามารถไปเริ่มต้นเทรดได้เริ่มต้นทากาไรได้เอาใจคนทุนน้อยเพื่อสะสมไปซื้อคอร์สใหญ่ที่ผมมีให้ก็แฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายย้ำอ,อีกรอบนึงนะวันที่เริ่มเรียนคือวันอาทิตย์21มกราคมนะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงเนาะวันอาทิตย์นะครับราคาอยู่ที่899บาทถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาได้เลยนะที่ l ลน์ ID ยนะครับ d m j l p o นะผมมีแอดด้วยนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ8 9าผมรบกวนน,นิดนึงนะพิมมาตามดีๆเลยไม่รรู้นะคับ รอะไทักมาเพื่ออะไรนะครับเนาะติดต่อตามนี้เลยสแกนเคีร์โคดก็ได้ถ้าพิมพ์ไอดีไม่เจอนะครับสแกนเคียร์โคดแล้วก็พิมพ์ามาตันว่าสนใจ899บอกได้เลยว่าถ้าไม่ดีจริงไม่มีถึง5รุ่นนี่รุ่นที่6นะครับแล้วก็ถ้าพลาดรอบนี้เนี่ยรออีกหลายเดือนนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดทุกวันทุกอาทิตย์ไม่ใช่นะผมเปิดนานๆานทีหนึ่งนะครับนแล้วก็แนะนําอีกรอบหนึ่งครับให้ไปดูรีวิวตอนต้นคลิปก่อนจะได้มั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าไม่ดีจริงไม่มีถึง5รุ่นหววัง่าาเรจะได้เจอกันารีครรัับสสดอิม เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็คิดว่าบาทต่อหัวแน่นๆนแล้วจุกๆเลยอะ่ะดๆค่ะขอพักต่อเลยจุกๆเอาแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะ